นายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งหลักสูตรนี้กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองเป็นรุ่นแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30เมษายนเน้นให้แพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเข้าอบรมเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการนำผลิตภัณฑ์จากกัญชามาใช้ทางการแพทย์ค่ะโดยรุ่นแรกนี้มีผู้เข้ารับการอบรม200คนหลังอบรมเสร็จจะมีการสอบหากผ่านเกณฑ์ 60% ถือว่าจบหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรรับรองเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ใช้สารสกัดจากกัญชาได้อย่างถูกต้องปลอดภัยโดยใบประกาศนียบัตรมีอายุ2ปีจากนั้นต้องได้รับการอบรมใหม่เนื่องจากข้อมูลผลวิจัยการใช้กัญชามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา